สำหรับการผลักดันสินค้าซอฟท์พาวเวอร์ในท้องถิ่นนะคะให้มีโอกาสในการส่งออกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการด้านซอฟท์พาวเวอร์จังหวัดชลบุรีแสดงศักยภาพสินค้าชุมชนก่อนที่จะต่อยอดเตรียมความพร้อมในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยนายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP ค่ะนำคณะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเปิดโอกาสให้พ่านจังหวัดชลบุรีนําผู้ประกอบการที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์มาพบปะกับผู้บริหารของกรมเพื่อแสดงให้เห็นสินค้าไทยมีคุณภาพมาตรฐานสามารถส่งออกไปยังตลาดโลกได้รวมทั้งแจกเสวนาข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตาม11อุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถ ต่อยอดสู่การส่งออกเพิ่มรายได้ในท้องถิน่นนายภูสดบอกว่าภูสิทธิ์นะคะบอกว่าสินค้าชุมชนในแต่และภูมิภาคทั่วประเทศมีทั้งสินค้าที่พร้อมส่งออกและยังไม่มีความพร้อมค่ะในฐานะที่กรมเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าและบริการซอฟต์พาวเวอร์ใน11อุตสาหกรรมเป้าหมายก็มีหลายโครงการในการพัฒนาผู้ประกอบการซึ่งก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทั้งรีแบงคดิ้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สินค้าท้องถิ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารถือว่าเป็นจุดแข่งของไทยในทุกภูมิภาคซึ่งมีความพร้อมในการออกสู่ตลาดต่างประเทศรวมทั้งอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์ดิจิทัลเกมแฟชั่นอัญมณีเครื่องประดับของไทยก็มีความพร้อมค่ะซึ่งก็จะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆรองรับผ่านการส่งเสริมของตุาณันย์ทั่วโลกและงานแสดงสินค้าแบบออฟไลน์ที่จะผลักดันสินค้าในการส่งออกได้จริงค่ะ